โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา SoftBank นะคะบริษัทคมนาคมและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ร่วมกับ NeverTech Company ที่พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของเกาหลีใต้หนึ่งในนั้นหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า LINE นั่นเองโดยมีการประกาศเปลี่ยนเมืองในญี่ปุ่นเป็นพื้นที่โลกเสมือนพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse พร้อมทั้งนี้นะคะยังมีการตั้งชื่อโลกเสมือนในครั้งนี้ว่า Arkverse ด้วยนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทั้งโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยโดยแนวคิดนี้นะคะในการสร้างเมืองอาร์คเวิร์ดนั้นก็ถูกสร้างให้เป็นเมืองหนึ่งที่มีระบบนิเวศแบบเมตาเวิร์ดมีลักษณะแบบจำลองของโลกแบบจริงก็คือ1:1สามารถเชื่อมต่อโลกเสมือนเข้ากับโลกจริงไว้ได้อย่างไร้รอยต่อโดยผู้คนที่อยู่ภายในโลกเสมือนหรือว่าอาร์คเวิร์ดจะสามารถใช้ข้อมูลและบริการต่างๆได้ทั้ง2พื้นที่ในเวลาเดียวกันเพราะว่าถ้าหากเราอยู่ในโลกเสมือนอาร์คเวิร์ดนะคะก็สามารถที่จะป้อนคำสั่ง AI สามารถทำกาแฟให้เราด้วยในขณะที่เราก็จะมีกาแฟไว้ดื่มจริงๆในโลกจริงนะคะซึ่งการสร้างโลกเมตาเวิร์สในครั้งนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงในรูปแบบข้อมูลแผนที่3มิติโดยจะมีการบันทึกไว้ในระบบคลาวด์โดยความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นการดึงเอาศักยภาพความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของ Never เข้ามาประยุกต์ในการสร้างและออกแบบผังเมืองญี่ปุ่นเบื้องต้นค่ะ Never มีการวางแผนสร้างอาร์คเวิร์สด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเข้าไว้ด้วยกันได้แก่ Digital Twin ค่ะเป็นการทำสำเนาแล้วก็จำลองสิ่งต่างๆในรูปแบบดิจิตอล Visual Model เป็นการจำลองสิ่งของในโลกต่างๆได้อย่างแม่นยำระบบหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ระบบรถยนต์ไร้คนขับหรือว่า AR ตรงนี้จะสามารถมาเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงได้และก็ระบบ 5G AI แล้วก็ Cloud ตรงนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ได้ด้วยกันค่ะโดยทั้งนี้ Never Lab นะคะได้เก็บภาพเมืองไว้ประมาณ 25,000 รูปซึ่งจะถูกรวมไว้และนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นร่างการสร้างภูมิทัศน์และผังเมืองได้อย่างละเอียดกว่านี้และแน่นอนว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอลเลกชันภาพถ่าย3มิติเท่านั้นนะคะแต่เป็นรายละเอียดต่างๆที่อยู่ภายใต้ภาพเหล่านั้นจะถูกนำไปวิเคราะห์แล้วก็แปลออกมาเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในโอกาสต่อไปเช่นความสูงของตึกองค์ประกอบของท้องถนนรวมไปถึงระบบจราจรในอนาคตอีกด้วยค่ะก็หวังว่าเทคโนโลยีชนิดนี้หรือว่าเมตาเวิร์สนะคะจะมาเข้าสู่ในประเทศไทยเต็มรูปแบบบ้างนะคะอยากเห็นกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะมีโลกเมตาเวิร์สสามารถที่จะจำลองไปได้ในช่วงเวลาที่ณตอนนี้เราอาจจะไปท่องเที่ยวได้ไม่สะดวกมากนักนั่นเองค่ะ